เรากลับมาที่บ้านเรากันบ้างกับศึกช้าง FA ครับเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนี่คือเกมน็อกเอาท์นะครับไปดูคู่นี้กันครับเมืองทองเจอกับชลบุรีครับไฮไลท์ฟุตบอลน็อกเอาท์เมืองไทยช้าง FA ครับรอบ8ทีมนะครับเริ่มกันที่ SCG เมืองทองต้องใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วครับพบกับชลบุรี FC นะครับและคู่นี้เนี่ยเป็นชลบุรีขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเมื่อเรโดอัสซัมซาวยิงจุดโทษเข้าไปนะครับจากนั้นครับนาที53คนเดิมนะครับชิปลูกนี้ข้ามศีรษะนายธวัชเมืองทองเข้าไปเพียงอีก1ทีต่อมานะครับก่อนที่จะมาต่อฝาโลงโดยการยิงของโรดริโก้นะครับนาทีที่86ทำให้จบเกมคู่นี้ชลบุรี FC เซอร์ไพรส์เลยครับเอาชนะ SCG เมืองทองได้3ประตูต่อ0นะครับไปกันที่สนามทุ่งทะเลหลวงกันบ้างครับค้างคาไฟสุโขทัย FC เปิดบ้านถล่มการท่าเรือ FC ทีมจากยามาฮ่าลีกดิวิชั่น1นะครับไปแบบขาดลอย 4-0 เจ้าบ้านได้ประตูจากจอนบาโจนาทีที่6นะครับจากนั้นก็เป็นการยิงของดิยูบีรัมนะครับนาที35อนุชาสุขโสมงซุกตะข่ายนาทีที่37นะครับนี่คือ3-0ในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ปิดท้ายที่จอนบาโจนะครับยิงต่อฝาโลงในนาทีที่57นะครับคู่นี้ก็เป็นฝั่งของสุโขทัยเอาชนะการท่าเรือไปแบบขาดลอย4-0นะครับไปดูที่สนามเขาพลองสเตเดียมกันบ้างครับชัยนาทบิลเฉือนสุพรรณบุรี FC ไปแบบสุดมัน3-2นะครับเริ่มเกมมาชัยนาทขึ้นนำก่อน1-0นะครับนาทีที่16จากการแตะจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสุดยอดนะครับของลักษณะคำรื่นครับสุพรรณบุรีตามตีเสมอได้เช่นเดียวกันนะครับจากจุดโทษของอาเวสเดียร่าตอเล่ในนาทีที่27นะครับตีเสมอเป็น1-1แล้วก็ใช้นักขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการยิงของเดซี่เลสครับแปลเข้าไปนาทีที่37นะครับเกมนี้พลิกไปพลิกมาจริงๆครับแต่ว่านาทีที่45ครับสุพรรณบุรีทีมเดือนตีเสมอสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับจากการยิงของดาโก้ชาเชฟสกี้นะครับยิงลูกนี้เสาแรกเข้าไปครับแล้วก็กลับมาในช่วงครึ่งหลังครับเจ้าบ้านนั้นได้ประตูชัยจากการยิงของจิระเจริญสุขนะครับปั่นลูกนี้สวยงามจริงๆนะครับนาทีที่76นะครับสรุป4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลช้าง FA ครับประกอบไปด้วยชลบุรี FC สุโขทัย FC ชนะฮอนบิลนะครับแล้วก็ราชบุรีมิตรผล FC นะครับโดยพิธีการจับสลากประกบคู่รอบ4ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมนี้นะครับ